السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم ขอความรักความเมตตาความปราณีสิ่งดีงามทั้งหลายจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าจงได้มาประสบแด่ท่านประธานพิธีท่านอาจารย์อิสามิตมานะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราท่านดร.กิตติเป้าเปี่ยมทรัพย์ท่านอิหม่ามมุฮัมมัดมะตังบรรดาอิมะห์บรรดาผู้นำองค์กรสถาบันทั้งหลายและท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกๆท่านแล้วก็รวมไปถึงวิทยากรนะครับที่นั่งอยู่คู่กับผมนี้นะครับท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานอนุคณะกรรมการคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของท่านจุฬาราชมนตรีแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิอัลฟาลาห์นะครับในปัจจุบันขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้โอกาสกระผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ในวันนี้ซึ่งก่อนที่เราจะพูดกันถึงในเรื่องของเนื้อหาที่มีการกำหนดให้เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้นั้นนะครับผมอยากที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับอยากที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราได้ทราบว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีโครงการดีๆโครงการหนึ่งเพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องของเราชาวฉะเชิงเทรานั่นก็คือในการที่จะส่งวิทยากรของคณะกรรมการจังหวัดนะครับไปทำหน้าที่ให้ความรู้บรรยายศาสนธรรมตามงานต่างๆของสถาบันต่างๆที่ได้มีการจัดขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใดเราเริ่มทำมาแล้วนะครับในปีนี้เพียงแต่ว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะใช้โอกาสตรงนี้นะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราได้ทราบในปีหน้านะครับว่าถ้าหากว่าสถาบันของเรามีการจัดงานน้ำชาเกิดขึ้นเนี่ยและเราต้องการที่จะใช้วิทยากรของจังหวัดฉะเชิงเทราทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยินดีนะครับโดยการนำของท่านอาจารย์อิสามิตมานะที่จะยินดีที่จะส่งวิทยากรไปทำหน้าที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด
ซึ่งวิทยากรของจังหวัดฉะเชิงเทราก็ประกอบไปด้วยท่านอาจารย์มูรอดบินฮาซันเป็นประธานเป็นหัวหน้าทีมมีอาจารย์มันนานดาราฉายมีอาจารย์อับดุลนาซิดอับดุลลอฮ์มีท่านด็อกเตอร์ฮัมบาลีดิเจริญมีท่านด็อกเตอร์สมิธอีซอแล้วก็มีผมอีกคนหนึ่งนะครับที่จะร่วมเป็นวิทยากรในการทำหน้าที่บรรยายศาสนธรรมก็อยากที่จะบอกประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราได้ทราบไว้เป็นเบื้องต้นนะครับปีนี้หลายๆสถาบันอาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับปีหน้าอินชาอัลลอฮ์โครงการนี้ก็ยังอยู่นะครับโครงการนี้ก็ยังอยู่ครับมาถึงเรื่องที่วันนี้เราได้ถูกมอบหมายให้มาทำหน้าที่ในการพูดคุยกับพี่น้องนะครับนั่นก็คืออิสลามต้นแบบแห่งความสามัคคีนี่คือหัวข้อที่ทางคณะกรรมการจัดงานได้ตั้งให้เราได้พูดกันถึงเรื่องของความสามัคคีในอันอิสลามท่านพี่น้องที่รักและเคารพยิ่งทั้งหลายครับความสามัคคีถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกลุ่มชนใดครอบครัวใดกลุ่มชนใดสังคมใดจังหวัดใดประเทศใดถ้าประชาชนหรือว่าบรรดามวลสมาชิกของกลุ่มชนนั้นมีความร่วมแรงร่วมใจกันมีความรักความสมัครสมานสามัคคีกันเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชนตรงนั้นจะมีการพัฒนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองและในทางกลับกันถ้ากลุ่มชนใดสังคมใดมีความขัดแย้งมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นเราจะเห็นถึงความล้มเหลวเราจะเห็นถึงความด้อยพัฒนาเกิดขึ้นในทันทีกับกลุ่มชนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักและเคารพยินทั้งหลายครับการมีความรักความสามัคคีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรหนึ่งองค์กรใดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านอพยพจากมหานครมักกะมายังมหานครมะดีนะห์เป้าหมายของพระองค์ก็คือต้องการที่จะสร้างสถาปนารัฐอิสลามขึ้นที่มหานครมะดีนะห์แน่นอนที่สุดการอพยพนั้นเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทำอย่างไรที่จะให้สังคมใหม่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มหานครมะดีนะห์นั้นมีความแข็งแกร่งมีความเจริญมีการพัฒนาสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นอันดับแรกก็คือการที่พระองค์นั้นได้จับเอาชาวมุฮาจิรินและชาวอันซอรเป็นพี่น้องกันภายใต้สโลแกนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่บอกว่าอินนามัลมุมีนูนะอิคว่าแท้จริงเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นพวกเขาเหล่านั้นคือพี่น้องกันพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันจะไม่มีการแบ่งแยกในความเป็นมุอ์มินในความเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ไม่มีการแบ่งแยกว่าเขานี้เป็นชาวกุเรชเป็นคนที่มีตระกูลสูงส่งไม่มีการแบ่งแยกผิวขาวผิวดำไม่มีการแบ่งแยกสูงสักหรือว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยไม่มีการแบ่งแยกคนจนกับคนรวยถ้าใครก็ตามที่มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาเหล่านี้คือพี่น้องกันนี่คือสิ่งแรกที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองว่ามันคือสิ่งที่จะนำพาไปสู่การร่วมไม้ร่วมมือกันการที่จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะเราจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ที่มหานครมะดีนะห์พวกเขาคือชาวอันซอรที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกพวกเขาจริงๆแล้วพวกเขาก็คือพวกเอาส์กับพวกคอสรอดพวกเขาเราเนี่ยถ้าไปดูในประวัติศาสตร์รบกันมาก่อนที่จะเข้าอิสลามเนี่ยพวกเขาเรานี้รบกันมา120ปีทะเลาะเบาะแว้งกันสองเผ่าเนี่ยทั้งที่เป็นพี่น้องกันนี่แหละแต่เมื่อมาเข้าอิสลามเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเขาเรานี้รักกันแล้วก็เป็นกำลังสำคัญให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแผ่ศาสนาชาวอันซอรให้การต้อนรับชาวมุฮาจิรินที่อพยพจากมหานครมักกะมาสู่มหานครมะดีนะห์อย่างเต็มที่ในสโลแกนที่บอกว่าอินนามันมุมินูนะอิควะพวกเราคือพี่น้องกันมีอะไรเราต้องแบ่งปันกันท่านอับดุลรหมานบินอาฟเป็นบุคคลที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับให้เป็นพี่น้องกับท่านซะอัดบินรอบีอะห์จับให้เป็นพี่น้องกันท่านซะอัดท่านอับดุลรหมานบินอาฟเนี่ยเป็นมุฮาจิรินส่วนท่านซะอัดบินรอบีอะห์เนี่ยเป็นชาวอันซอรมีพื้นเพเดิมอยู่ที่มหานครมะดีนะห์ท่านซะอัดบุตรของรอบีอะห์เนี่ยบอกกับท่านอับดุลรหมานบินอาฟว่าฉันเนี่ยเป็นชาวอันซอรที่มีทรัพย์สินมากที่สุดไม่มีใครอีกแล้วที่มหานครมะดีนะห์นี่จะมีทรัพย์สินมากไปกว่าฉันฉันจะแบ่งทรัพย์ของฉันครึ่งหนึ่งให้กับท่านฉันเนี่ยมีภรรยาสองคนนะครับซาดบินรอบีอะห์ฉันเนี่ยมีภรรยาสองคนท่านจงดูเอาเลยถ้าท่านชอบใจท่านคนไหนบอกมาเดี๋ยวฉันจะหย่าให้เวลาหมดอิดดาแล้วก็แต่งให้กับท่านไปเลยเราน่าจะไปอยู่ในยุคนั้นบ้างนั่นคือสิ่งที่ชาวอันซอรมีให้กับชาวมุฮาจิรินนะครับรักกันจนกระทั่งว่ามีแนวโน้มว่าจะสามารถรับมรดกกันได้รักกันมากนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปลูกฝังให้กับชาวมุสลิมผู้มีศรัทธาในขณะนั้นเนี่ยได้มีไว้ซึ่งกันและกันเพื่ออะไรเพื่อการที่จะได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อการที่จะได้สร้างการพัฒนาให้เกิดขึ้นในสังคมเราจะเห็นได้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างมัสยิดของท่านมัสยิดอันนะบะวี
ที่มหานครมะดีนะห์นะครับใช้เวลา12วันซึ่งน้อยมากท่านนบีใช้เวลา12วันในการสร้างมัสยิดที่มีความกว้าง30เมตรความยาว35เมตรมีพื้นที่คูณกันแล้วเนี่ย 1,050 ตารางเมตรใช้เวลา12วันเสร็จถามว่าไอ้ผลงานเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นด้วยกับพลังศรัทธาของชาวมุสลิมในขณะนั้นแล้วก็การร่วมไม้ร่วมมือพลังแห่งความสามัคคีที่เกิดขึ้นของชาวมุสลิมในขณะนั้นท่านพี่น้องที่รักและเคารพยิ่งทั้งหลายนี่คือรูปแบบหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้ให้กับพวกเราได้เห็นว่าการที่เราจะสร้างสังคมของเราให้มีความแข็งแกร่งเราจะต้องสร้างความรักความรู้สึกในการเป็นพี่น้องกันให้เกิดขึ้นให้ได้ให้กับสังคมของพวกเรานะครับช่วงนี้ผมขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านอาจารย์อาลีมีอะไรจะเสริมขอเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء وهو رب العالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهأرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام الأتقياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราท่านอิหม่ามขอทวีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราท่านแขกผู้มีเกียรติพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตท่านอาจารย์อิหม่ามซุกรีม่วงดีหัวข้อในค่ำคืนวันนี้เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเป็นเรื่องที่สังคมมุสลิมนั้นจะต้องร่วมด้วยช่วยกันคงจะไม่ใช่เรื่องที่เรามาพูดเรียกร้อง เพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนจะต้องตระหนักและเห็นถึงความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งณเวลาปัจจุบันเนื่องจากว่าสังคมมุสลิมนั้นมีความเปราะบางมากแล้วก็ถูกแวดล้อมไปด้วยกับพยันตรายหลายอย่างด้วยกันการแตกสามัคคีที่เรียกว่าสามัคคีเพศย่อมไม่เป็นผลดีใดๆเลยสำหรับสังคมมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่เป็นที่จับจ้องของคนที่มุ่งมาดร้ายของคนที่มีอคติไม่มีศาสนาใดมีคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านหนึ่งบอกว่าฟะลายูจัดุดีนุนดาอิลัลอุคูวะالتي تتجسد في الاتحاد والتضامن والتساند والتآلف
والتعاون والتكاتف وحذر من التفرق والاختلاف والتعادي مثل الإسلام في قرآنه وسنته ไม่ปรากฏมีศาสนาใดที่เรียกร้องไปสู่พรดรภาพพรดรภาพคือความเป็นพี่น้องซึ่งสำแดงเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้เห็นชัดเจนในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมไม้ร่วมมือกันในการสนับสนุนเกื้อหนุนกันในการสมานฉันท์หลอมรวมกันในการช่วยเหลือกันแล้วก็เคียงบ่าเคียงไหล่กันตลอดจนเตือนให้ระวังจากการแตกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นพรรคเป็นพวกการขัดแย้งกันการละเมิดกันไม่มีศาสนาใดที่กระทำอย่างนี้เหมือนกับศาสนาอิสลามซึ่งปรากฏคำสอนดังกล่าวทั้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละคืออิสลามต้นแบบเวลาเราจะดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นปรากฏการณ์เนี่ยท่านพี่น้องต้องจับหลักก่อนหลักอันเป็นสัจธรรมหลักที่เราสามารถจะยึดได้ว่านั่นแหละคือความจริงแท้แน่นอนนั่นก็คือหลักคำสอนของอัลกุรอานที่ปรากฏอยู่หลักคำสอนของซุนนะห์ที่รู้กันอยู่จับหลักนั้นได้แล้วก็ยึดหลักนั้นแล้วก็จะต้องแยกระหว่างหลักการกับความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนอิสลามคือหลักการมุสลิมคือคนถ้าเราบอกว่าอิสลามคือต้นแบบแห่งความสามัคคีบางทีหรือส่วนใหญ่มุสลิมอาจจะไม่ใช่ต้นแบบแห่งความสามัคคีก็ได้อยากประเด็นนะเพราะเราจะเห็นได้ว่าในสังคมมุสลิมนี่แตกกันขอโทษนะใช้ภาษาแบบคนผู้ใหญ่บอกแตกกันแบบชิบหายไข่ป่วงแตกกันทุกกลุ่มแตกกันทุกที่ทั้งที่ไม่มีศาสนาใดที่จะเรียกร้องแล้วก็วางมาตรการในการจะหลอมรวมคนเนี่ยให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยได้ดีเท่ากับศาสนาอิสลามแต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าหลักการมันไม่ได้ซึมเข้าไปไม่ได้ซึมซับเข้าไปในกมลสันดานของความเป็นคนที่ยังเป็นคนดิบๆอยู่นั่นแสดงว่ามุสลิมเนี่ยยังไม่เข้าถึงแก่นของการละหมาดศอลาตุลญามาอะห์ยังเข้าไม่ถึงแก่นของการละหมาดศอลาตุลญุมอะห์ยังเข้าไม่ถึงแก่นของการประกอบพิธีฮัจญ์ยังเข้าไม่ถึงแก่นของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นศาสนกิจที่จะหลอมรวมแล้วก็ปูมฟักให้มุสลิมนั้นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเข้าสู่รอมฎอนพร้อมกันตักเบียรออกอีดพร้อมกันประกอบศาสนกิจพร้อมกันละหมาดวันศุกร์พร้อมเพียงกันสุราลูกเดียวกันเห็นไหมละหมาดญะมาอะห์ปฏิบัติตามผู้นำคนเดียวไม่ต้องไปตั้งคณะใหม่เวลาเกิดสามัคคีเพศกลายเป็นว่าในสุราเดียวมีสองคณะสองญะมาอะห์ละหมาดแข่งกันในสุราหลังเดียวกันซึ่งเกิดมานี่ก็ไม่เคยเห็นเพิ่งมาเจอรุ่นเรานี่แหละเห็นไหมทั้งที่ละหมาดนี่เป็นตัวหลอมรวมนะไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาแบ่งแยกกันทั้งที่มัสยิดนี่เป็นศูนย์กลางที่มันจะร้อยรัดผูกพันดวงใจของทุกคนนั้นให้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเอามัสยิดเป็นศูนย์กลางแต่กลับกลายเป็นว่ามีแตกลูกออกลูกดังนั้นเราก็จะต้องแยกว่า
ไอเรื่องที่เราพยายามจะนำเสนอเนี่ยนะท่านอาจารย์อิหม่ามซุกรีท่านนำเสนอเนี่ยนะเพราะท่านเป็นอาจารย์ด้วยเป็นอิหม่ามด้วยไอผมเนี่ยมันดารยัตไม่ได้ผมเป็นแค่คอเตบเนี่ยเงินเดือนก็น้อยกัน200ใช่มั้ยท่านได้ 1,200 ผมได้ 1,100 อินนามัลมุมินูนอิควะวะอัตตัซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรกูอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นนัสเป็นตัวบททั้งในส่วนที่เป็นบะมะกัมเบียลกุรอานและเป็นหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือหลักแต่ปรากฏการณ์ที่เป็นความเป็นจริงของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเป็นเรื่องของคนมุสลิมที่เราเรียกกันว่าคนเนี่ยอันนี้ก็ต้องแยกแยะนะพี่น้องนะมันอาจจะไม่เป็นตามตัวบทที่สั่งใช้นั้นก็ได้คือมีเรื่องเล่าฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียนรู้ศาสนาอิสลามมันมีจุดที่เป็นปรัชนีเป็นคำถามเขาเกิดข้อสงสัยกับศาสนาอิสลามเขาก็เลยค้นหาคำตอบแสวงหาไปเสาะหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งในท้ายที่สุดก็มีความอิ่มเอิบแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนาอิสลามเขาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามด้วยกับสองกาลิมะนั้นเป็นปฐมเป็นจุดเริ่มต้นและความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมของเขาเนี่ยมันก็สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะเขาเรียนรู้หลักคำสอนของอิสลามฝรั่งคนนี้พูดว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงดลบันดาลให้ข้าพเจ้านี้ได้พบอิสลามก่อนที่จะได้พบกับคนมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันเจออิสลามก่อนฉันจึงเป็นมุสลิมนี่ถ้าหากว่าฉันไปเจอมุสลิมก่อนเจออิสลามจริงๆเผลอๆฉันไม่เอาศาสนานี้เพราะไอ้แขกนี่มุสลิมประเภทแขกไปเจอมุสลิมประเภทแขกเนี่ยเสียเรื่องเพราะนั้นเราก็ต้องแยกแยะไอความเป็นมุสลิมกับอิสลามเนี่ยมันคนละเรื่องเดียวกันแยกขาดไหมขาดก็ไม่ขาดจะว่าเกี่ยวเป็นอันเดียวกันก็ไม่ใช่เขาเรียกคนละเรื่องแต่มันมีเดียวกันเข้ามาเกี่ยวข้องข้อที่สองที่จะต้องยึดเป็นหลักก็คือว่าให้เอาหลักการของศาสนาหลักคำสอนเป็นตัวชี้ชัดเป็นตัวชี้ขาดชี้ขาดพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือหรือการแสดงของมนุษย์ถึงแม้มนุษย์คนนั้นมันจะเป็นมุสลิมก็ตามแต่ให้เอาหลักการของศาสนาเป็นตัวชี้ชัดและชี้ขาดตัดสินว่าถูกหรือผิดไม่ใช่เอาการกระทำของคนมุสลิมมาตัดสินศาสนาอิสลามไม่งั้นยุ่งเลยเพราะบางทีไอ้เรื่องบางเรื่องที่คนมุสลิมเข้าใจยึดถือปฏิบัติกันเนี่ยมันข้ามด้วยกับหลักการของศาสนาอิสลามโดยสิ้นเชิงนั้นเวลาจะตัดสินให้เอาหลักการของศาสนามาตัดสินคนไม่ใช่เอาคนไปตัดสินศาสนาไอ้ที่มันวุ่นอยู่ทุกวันเนี่ยมันคืออย่างนี้ดังนั้นใครก็ตามแต่ที่แสวงหาการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการกระทำที่แหวกแนวแหกข้อการขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งเหมือนอย่างที่ฮะบีบอุมัรท่านพูดไว้ในคลิปคนรุ่นนี้ไม่มีอะไรมากอัลจิดาลวัลจิดาลซุมมัลจิดาลใช่ไหมเถียงแล้วก็เถียงอยู่บนรถก็เถียงอยู่บนเครื่องบินก็เถียงอยู่ที่สนามบินก็เถียงอยู่ที่บ้านก็เถียงอยู่คนเดียวมันก็เถียงอยู่ในละหมาดมันก็เถียงมันหาเรื่องคิดเรื่องจะเถียงไม่อยู่กับใครเลยมันก็เถียงคิดเรื่องเถียงเถียงทุกเรื่อง
ขียนบทความก็เถียงพูดก็มีเรื่องเถียงใช่ป่ะแล้วคนเราเนี่ยเวลามีเรื่องเถียงมาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะถอดบารอกัตของมันละสิอิลมูที่เป็นอิลมูอันเกิดจากการถกเถียงก็หาบารอกัตอันใดไม่ได้และเมื่อคนเราถกเถียงจมปลักอยู่กับเรื่องถกเถียงมันก็คือความแตกแยกทะเลาะเบาแว้งในด้านความคิดซึ่งบางทีมันรุนแรงมากท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเถียงอามันไม่มีอะดังนั้นเนี่ยคนที่ทำหน้าที่เป็นอัดดุอาก็คือเป็นนักดาอีนักดะวะเรียกร้องสู่ศาสนาเนี่ยนะต้องมีเป้าหมายก่อนที่ท่านจะทำหน้าที่ตรงนี้ท่านต้องมีเป้าหมายกำหนดไว้เลยว่าเราจะพูดเรื่องศาสนาเราจะสอนหนังสือเราจะเผยแผ่จะเชิญชวนผู้คนทั้งหลายเนี่ยต้องมีเป้าหมายเป้าหมายนั่นคืออะไรอัลอิตติฮาดวัลอุลฟะคือก่อนที่ถึงตรงนี้มันต้องมองก่อนมองคนเนี่ยโดยแยกแยะก่อนอ๋อคนที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยอัลมุสลิมุอะคุลมุสลิมิมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมคนเราน่ะถ้ายอมรับกันว่าเป็นมุสลิมมันก็ต้องเป็นพี่น้องกันหรือถ้าเรายอมรับกันว่าเขามีอีมานเขามีศรัทธาอินนามัลมุมินูนะเอควะความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นมุมินด้วยกันไม่มีอย่างอื่นนะไม่มีอย่างอื่นมีเฉพาะความเป็นพี่น้องกันเท่านั้นไม่ใช่ศัตรูคนเราถ้ามีอีมานเนี่ยอินนามะอะดาตุฮัสรินเนี่ยอินนามัลมุมินูนะเอควะตุนอันที่จริงบรรดามุมินนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์อื่นใดเลยนอกเสียจากเป็นพี่น้องร่วมศาสนากันเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเรายอมรับว่าคนที่เรามองไปเนี่ยเป็นคนที่มีอีหม่านหรืออย่างน้อยเนี่ยเขาก็เป็นมุสลิมมองว่ามุสลิมเพราะบางคนไปบอกว่าเออมันคนละระดับกันมุสลิมกับมุมินอย่างน้อยเนี่ยมุสลิมเนี่ยนบีบอกอัลมุสลิมุอะคุลมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมเมื่อเป็นพี่น้องเราจะมองเขาอย่างไรเราจะมองเขาอย่างไรถ้ามองว่าเป็นพี่น้องมุสลิมเราก็จะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเวลาจะสอนสั่งเวลาจะเชิญชวนเรียกร้องเวลาจะนำเสนอความคิดอะไรก็ตามแต่เป้าหมายในการดะวะห์ก็คือหนึ่งอัลอิตติฮาดวัลอุลฟะต้องสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความสมานฉันท์นี่ต้องเป็นเป้าหมายต้องเป็นเป้าหมายรักษาหมู่คณะอัลญะมาอะห์เอาไว้อย่าให้เกิดความแตกแยกเรื่องญะมาอะห์เนี่ยสำคัญวัสติมาอุลกุลูบการมีหัวใจที่รวมกันไม่ใช่อิฟติรอกแยกกันไปคนละทิศคนละทางไปกันคนละเรื่องคนละราวนะวันที่อามุสซุฟูฟวันที่อามุสซุฟูฟมีแถวที่มันเชื่อมต่อกันแถวเนี่ยนอกจากตรงแล้วมันยังเชื่อมสอดประสานกันนะไม่ใช่แตกแถววัลบอดวันอิคติลาฟวัลฟุรกะห่างไกลจากการขัดแย้งทะเลาะกันแล้วการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายซึ่งโดยกมลสันดานหรือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นเรื่องนานาจิตตังอยู่แล้วไอ้ความต่างความไม่เหมือนเนี่ยแต่ในสังคมใดก็ตามที่คนไปถือเอาความต่างทางความคิดเป็นตัวสร้างความแตกแยกรวมกันไม่ได้ถ้าเราคิดไม่เหมือนกันรวมกันไม่ได้มันก็แตกสามัคคีและบางทีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราก็ไปขวางไปกั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เพราะมันเป็นฟิตรอห์มันเป็นวิถีที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ประเด็นมันก็คือว่าถึงแม้เราจะห้ามไม่เกิดความแตกแยกในสังคมนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดเราก็อย่าไปอยู่ในวงจรนั้นเอาแค่นี้พอเราห้ามคนไม่ให้ทะเลาะกันน่ะห้ามไม่ได้แต่เราเนี่ยอย่าไปอยู่ในวงจรนั้นแปลว่าอย่าไปอยู่ในฐานะของไอ้ประเภทเออมันทะเลาะกันกูก็ต้องเสี่ยมให้นักเข้าไปใส่ไฟเข้าไป
เอาเข้าไปเอาใครสุดกูสุดลิ่มทิ่มประตูอย่าไปอยู่ในวงจรนั้นห้ามไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งใช่ไหมเพราะอะไรล่ะเพราะเราเนี่ยเป็นมุสลิมและเราก็เป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ทุกคนเนี่ยเวลาไมค์ไปจ่อเนี่ยถามว่าท่านเนี่ยเป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาญะมาอะห์มั้ยผมเชื่อเลย 100% ทุกคนต้องตอบว่าใช่ทั้งที่บางทีเราก็อาจจะไม่รู้เนี่ยซ้ําว่าอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาจริงๆนี่คืออะไรนะท่านเนี่ยเป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาป่ะเป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มีวิถีซึ่งไม่ใช่เป็นหลักอะกีดะห์หรือหลักความเชื่อเพียงอย่างเดียวมันเป็นวิถีในการที่ปฏิบัติและก็สั่งสอนว่าคนที่เป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาจะต้องมีมุมมองอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรกับคนอื่นนะผมยก1ประโยคแล้วก็เดี๋ยวส่งให้กับอิหม่ามต่อเสริมกันไปเสริมกันมาอย่างนี้แหละนะในหนังสืออะกีดะตุตะฮาวียะห์ของอิมามุตตะฮาวีรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าหลายคนที่ตามฟังอยู่เป็นประจำก็คงจะท่องจำได้แหละอันเนี้ยนะผมกำหนดนะทุกเช้าว่าให้เด็กมัจลิสเนี่ยท่องตอนนี้ไม่ได้อยู่มัจลิสแล้วนะผมมาทำที่คลอง16นะบ่อพี่น้องนะใครจะส่งลูกก็เตรียมกันไว้อีกสัก2เดือนให้ไปนอนปะเนาะบ่อปลาปะเนาะนี่ลงไปหน่อยบ่อปลาแต่เงื่อนไขก็คือต้องว่ายน้ำเป็นถ้าว่ายน้ำไม่เป็นต้องจับโยนน้ำเอาลูกมะพร้าวโยนไปแล้วมึงอยู่ที่นั่นมึงต้องว่ายน้ำเป็นเพราะบ่อมันลึก7เมตรกว้าง1ไร่แล้วใครจะไปเรียนก็ต้องติดต้นไม้ไปด้วยอย่างน้อยคนละ1ต้นเอาไปปลูกมันจะได้ดูแลรดน้ำต้นไม้ของมันทุกวันต้นเนี้ยเวลามันจบไปแล้วกลับมาอ้อไอ้ต้นนี้ยังอยู่เว้ยแฮะต้นมะม่วงกูนี่ฮะเตรียมต้นไม้ไปด้วยมันจะไปมือเปล่าจะไปเรียนปะเนาะนี่นาที16สมอเอกวะนัตตะบิอุสซุนนะตะวัลญะมาอะตะวะนัสตะนิบุชุดูซะวัลคิลาฟะวัลฟุรกะตะเนี่ยสั่งให้มันท่องทุกวันแหละทุกเช้าวะนัตตะบิอุสซุนนะตะวัลญะมาอะตะละเราจะปฏิบัติตามซุนนะห์คือวิถีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลญะมาอะห์อัลญะมาอะห์ก็คือบรรพชนนับแต่รุ่นของซอฮาบะห์ตาบิอีนตาบิอิตตาบิอีนที่เราเรียกกันว่าอัสซะลัฟุศศอลิฮ์ตอนนี้เถียงกันเยอะเลยใครคือซะลัฟกันแน่นอนที่แน่ๆก็คือซอฮาบะห์ตาบิอีนและตาบิอิตตาบิอีนให้ถือตามบรรดาบุคคลเหล่านี้คนในยุค300ปีแรกเนี่ยนบีเรียกไว้หลายอย่างเรียกอัลญะมาอะห์แปลว่าอะไรหมู่คณะหมู่คณะนี่แสดงว่าคนรุ่นนั้นเนี่ยเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่มั้ยเขาไม่ได้แตกไอ้พวกที่แตกออกไปแล้วเป็นกลุ่มอาลุลบิดอะห์วัดดอลาละห์น่ะมันน้อยเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แล้วมันน้อยเหตุนั้นจึงเรียกอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในช่วงเวลานั้นว่าอัสซะวาดุลอะซอมแปลว่ามหาชนส่วนใหญ่เพราะยังไงอะห์ลุสซุนนะฮ์ก็เยอะกว่านะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวะนัสตะนิบุชุดูซะวัลคิลาฟะวัลฟุรกะตะเมื่อเราปฏิบัติตามซุนนะฮ์และแนวทางของอัสซะลาฟุศศอลิฮ์เราก็จะหลีกห่างจากการกระทำตนที่แหวกแนวชาบชุดูดกระทำตนเป็นคนที่แหวกแนวไม่ปฏิบัติตามแนวทางไปฝืนอิจมาไปฝืนแนวทางของซอลับซอลเลยไอ้ที่มันเกิดปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะมันมีประเภทบักแข่งไอ้พวกบักแข่งเนี่ยเขาเรียกมาแบบแปลกๆนะบางทีถือสุภาษิตอาหรับเขาเรียกว่าเป็นทางลัดคือจะมาเหมือนกับคนอื่นเขานะว่าปฏิบัติตามทํานองคลองธรรมรักษาหมู่คณะกันไว้มันไม่ดังก็เลยต้องคาลิฟตัวรับคาลิฟแปลว่าคาลิฟตัวรับคานอย่าให้เหมือนชาวบ้านเขาแล้วท่านก็จะเป็นที่รู้จักอืม
คอลิฟตัวอรับใช่ป่ะเป็นฝ่ายค้านเดี๋ยวก็ดังพอเป็นฝ่ายค้านแล้วมันก็ดังในที่นี้มันก็จะเป็นเรื่องแล้วพี่ค้านซะทุกเรื่องนี่มันไม่ใช่นะคนเราน่ะไม่ใช่ค้านตะบันราดใช่ป่ะบางเรื่องมันก็ต้องค้านบางเรื่องปล่อยได้ก็ต้องปล่อยมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยสังคมมันถึงจะอยู่ได้มันเหมือนกับชักกระเยาะบางทีมันก็ต้องมีผ่อนบางทีมันก็ต้องมีดึงใช่ป่าวปล่อยไปอย่างเดียวก็แพ้ที่เรามันก็ต้องดึงกลับมาไอ้ดึงกันอย่างเดียวเลยนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันวัลคีลาฟะและเราจะเลิกห่างการขัดแย้งคีลาฟอิคติลาฟเนี่ยเวลาไปลงลึกแล้วก็บอกมะนอเดียวกันนั่นแหละบะลอตูอันเดียวกันนั่นแหละนะคีลาฟอิคติลาฟเนี่ยคือการขัดแย้งความแตกแยกอันเกิดจากความต่างต่างในมุมไหนก็ว่ากันไปถ้าต่างแบบตะนะวะคือมีความหลากหลายอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นี่หลากหลายอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไอ้ต่างอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าคิลาฟกะดอดแปลว่าตรงกันข้ามแบบละวันกันเลยขาวกับดําอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็ต้องแตกแยกนะต้องยอมแตกวัลฟุรกาตะการแบ่งเป็นฟาริกเป็นทีมเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นองค์กรเป็นสถาบันเป็นอะไรต่ออะไรกันน่ะที่ตั้งสถาปนาชื่อเรียกกันมาเยอะแยะเนี่ยเพราะนั้นเราเป็นอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์มีอันเดียวอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คืออะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ต้องไปตั้งชื่อใหม่นี่ชอบตั้งชื่อกันจังเวลาแยกวงแล้วตั้งชื่อแล้วกลุ่มนั่นกลุ่มนี่กลุ่มนั่นกลุ่มนี่อะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ใช่มั้ยนี่คือวิถีนะพี่น้องนะเป็นหลักอะกีดะห์และเมื่อท่านเป็นอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ท่านก็จะมองว่าโอ้ในเมื่อเขาเป็นมุสลิมและถือในอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่คือพี่น้องเราจะไม่ไปเขี่ยเขาออกจากความเป็นมุสลิมไม่ไปเขี่ยเขาออกจากสาระบบของศาสนาอิสลามเมื่อเขามีบัญชีรายชื่ออยู่ในความเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะไปคัดชื่อเขาออกเนี่ยนะทำไมมีหลักฐานเนี่ยยุ่งนะเราแหละจะซวยทีนี้ปัจจุบันนี่เป็นไงกลายเป็นว่าเราไม่มองว่าเป็นพี่น้องมุสลิมไปมองเป็นอื่นซะมิหนำซ้ำบางทีฮุกมเลยเถิดไปเลยว่าเขาเป็นกาเฟรมุรตัดตกศาสนาใช่ไหมถ้าใครตามโซเชียลมีเดียเนี่ยก็พอจะตามทันนะที่ฉันพูดเนี่ยหลายเรื่องหลายราวที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยมันเลยเถิดจากคำในภาษาไทยคำเดียวเขาเรียกน้ำผึ้งหยดเดียวเลยงานเนี่ยจากคำในภาษาไทยคำเดียวกลายเป็นกาเฟรมุรตัดต้องมูจะเข้ากะลิมอกันใหม่คนแบ่งกันเป็นสองฝักสองฝ่ายหุกมกันสดๆร้อนๆเนี่ยเมื่อคืนยังหุกมอยู่เลยนะใครไปยกมือที่สมาคมกุรุสัมพันธ์เนี่ยเรียบร้อยตกศาสนาตามนายกสมาคมเป็นกาเฟรเป็นมุจัสซิมเป็นวะฮาบีเป็นอะไรต่อมีอะไรข้อกล่าวหาเยอะมากข้อกล่าวหาเยอะมากนะคือถ้าอยากจะเรียนวิชาข้อกล่าวหาเนี่ยก็ไปฟังคลิปเมื่อคืนเนี่ยจบเลยเพราะนั้นในสังคมเราที่มันแตกแยกทุกวันนี้มี2อย่างเท่านั้น1กล่าวอ้าง2กล่าวหาเดี๋ยวมาว่ากันว่าอย่างไรสังคมเราที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้มันมีอยู่2อย่างเท่านั้นแหละ1กล่าวอ้างว่าไงอ้างกูนี่แหละถูกแล้วก็กล่าวหามึงน่ะผิดมีแค่นี้แหละที่มันเป็นปัญหากันอยู่เป็นยังไงเดี๋ยวเอาว่ากันแค่นี้ก่อนต่อแม่กำลังเพลินเลยนะครับผมก็ได้รับความรู้จากอาจารย์ไปด้วยนะครับนั่งฟังจริงๆแล้วเนี่ยนะครับฟังอาจารย์คนเดียวก็พอแล้วนะครับผมเนี่ยนะสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าให้เรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็อย่าได้แตกแยกสามประการนี้ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลาย
จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จหมู่คณะของเรานั้นจะมีความพัฒนาก้าวหน้าความรักความสมัครสมานจะเกิดขึ้นอัตีอุลลอฮ์วะอัตีอุรรอซูลเชื่อฟังอัลลอฮ์นำสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้มาปฏิบัติไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงห้ามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้อะไรให้เราทำห้ามอะไรให้เราไม่ต้องทำและอีกประการนึงที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะลาตะนาซาอูเราอย่าได้แตกแยกกันเราอย่าได้หาเรื่องที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งกันฟะตับชะลูเราจะประสบกับความล้มเหลวซึ่งแน่นอนที่สุดในองค์การเนี่ยนะครับอัลกุรอานองค์การเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอัมฟานซึ่งในซูเราะห์อัลอัมฟานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของสงครามซะเป็นส่วนใหญ่องค์การก่อนหน้าเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูอิซาลากีตุมฟิอะตันฟะอัสบิตุفَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ โอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกท่านทั้งหลายนั้นได้พบเจอกับกลุ่มศัตรูฟัสบุตูพวกท่านทั้งหลายจงเน่าแน่จงตั้งมั่นอย่าได้เกรงกลัววัซกุรุลลอฮะกะซีรอแล้วก็ให้เราระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากละอัลลากุมตุฟลิฮูนหวังว่าผู้ท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับความสำเร็จจะได้รับชัยชนะนั่นคือในสงครามแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกว่าวะอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลให้เรานั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อฟังรอซูลวะลาตะนาซาอูอย่าขัดแย้งกันฟะตับชะลูจะทำให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นเกิดความล้มเหลวนั่นคือเรื่องสงครามถ้ามามุมมองในมุมที่ใกล้ตัวของเราท่านพี่น้องที่รักและเคารพยิ่งทั้งหลายถ้าเราทะเลาะเบาแวงกันไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรหรอกแกงหม้อหนึ่งอาจารย์บางมัดก็เป็นช่างแกงบางซบก็เป็นช่างแกงบางลีก็เป็นช่างแกงสามคนนี่มาร่วมกันแกงหม้อเดียวกันเคยเจอไหมครับกินไม่ได้เลยนะบางมัดก็บอกว่าเฮ้ยมันเค็มน้อยไปหน่อยนะฉันว่าต้องเอาเค็มอีกหน่อยนึงไอ้บางลีก็บอกว่าบังเอิญบางลีนะครับก็บอกว่ามันน่าจะต้องหวานอีกสักหน่อยส่วนไอ้บางซบก็ว่าจะต้องเปรี้ยวอีกสักนิดนึงต่างคนต่างเติมกันไปแกงหม้อนั้นกินไม่ได้สรุปฟาตับชะลูถ้าเรามัวแต่ขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องก้าวไปไหนพี่น้องเราก็ย่ำอยู่กับที่นี่แหละนอกจากย่ำอยู่กับที่แล้วเนี่ยเราจะประสบกับความล้มเหลวผมมีหะดีษต้นหนึ่งมาฝากในช่วงท้ายนะครับท่านอาจารย์ไม่ต้องส่งต่อให้ผมแล้วนะครับท้ายแล้วไงสุดท้ายนะครับผมมีหะดีษต้นหนึ่งมาฝากกับพวกท่านนะครับเป็นหะดีษที่น่าจะมีเนื้อหาที่ดีกับพวกเรานะครับเป็นหะดีษของท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال นะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าอินนัลลอฮะตะอาลายัรฎอลากุมซะลาซันแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมีความพึงพอใจกับพวกท่าน3ประการ3เรื่องวายัสคอตุละกุมซาลาซันและพระองค์จะโกรธท่าน3เรื่องด้วยกันมีอยู่3เรื่องถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราจะได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีก3เรื่องถ้าเราทําเราจะได้รับการโกรธกิ้วจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัรฎอลากุมอันตะอ์บูดูฮูวะลาตุชริกูบิฮิชัยอาข้อที่1
สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพึงพอใจต่อเรานั่นก็คือการที่เรานั้นสักการะต่ออัลลอฮฺวะลาตุชริกูบิฮิชัยอาและเราก็ไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่ออัลลอฮฺถ้าเราทำอย่างนี้เราจะได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองว่าอันตะว่าอันตะตัสมูบิฮับลิลลาฮิจามีอาการที่เรานี้การที่ท่านทั้งหลายนั้นยึดเชือกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจามีอันโดยทั่วกันยึดสายเชือกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคำว่าสายเชือกเนี่ยท่านพี่น้องที่รักและเคารพพี่ทั้งหลายบรรดานักวิชาการมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้ทะเลาะกันมีมุมมองของเขาบางคนบอกว่าสายเชือกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือดีนิลลาห์ดีนุลลอฮิตะอาลาก็คือศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาบางคนบอกว่าคำว่าฮับลุลลอฮ์นั้นหมายถึงอัลญะมาอะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าเราต้องยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ตะอาลานี้ให้โดยทั่วกันหมายความว่าเราจะต้องยึดญะมาอะห์คนกลุ่มชนนั้นคนที่เป็นหมู่คณะเอาไว้อย่าได้แตกอย่าได้เป็นแกะดำคนที่เป็นแกะดำในนิทานเราก็น่าที่จะเคยได้ยินมาแล้วว่าชะตาขาดแกะดำนะครับชะตาขาดแตกฝูงออกไปนะวะอันตุนาซิฮูมันวัลลัลลอฮุอัมรอกุมวะอันตุนาซิฮูและประการที่3ที่เราทําแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดจะรักเรานั่นก็คืออันตุนาซิฮูมันวัลลัลลอฮุอัมรอกุมเราจะต้องมีการเตือนกันต่อบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้แต่งตั้งเขามาดูแลพวกท่านเตือนกันให้เรานั้นมีการตออัดเชื่อฟังบุคคลที่มาเป็นผู้นำของเราวายัสขอตูละกุมอัลลอฮฺตะอาลาจะโกรธเราสามประการตะกี้ที่ว่าประการที่หนึ่งก็คือกีลาวะกอลากีลาวะกอลาอย่างที่ท่านอาจารย์อาลีได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้คุณว่ามาฉันก็ยังไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าฉันก็อะไรไปแล้วส่งต่อไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้ที่รัฐบาลก็ตามจับอยู่นะเฟซอะไรอะเฟซนิวนะครับข่าวปลอมนี่เข้าทางกอล่าวากีล่ากีล่าวากอล่าไม่รู้เขาว่าไงฉันก็อะไรครับส่งไปก่อนละสาวว่ามันจะเท่เรานี่เป็นคนที่รู้ข่าวก่อนเพื่อนเลยในเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ทันเราแล้วแต่หารู้ไว้ว่าเราทำอย่างนี้ไม่มีข้อมูลที่แท้จริงอย่างนี้เราจะได้รับการโกรธเกลียวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิดออะตุลมาลีประการที่สองก็คือการที่เรานั้นนะทำให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายไปโดยเปล่าประโยชน์และสุดท้ายว่ากัสรตุสุอานการที่เรามีการตั้งคำถามมากๆในเรื่องราวต่างๆนะครับผมคงนะครับที่จะเพียงพอนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องในรอบที่2นี้นะครับเกรงนะครับคุยกับท่านอาจารย์อาลีเนี่ยจริงๆแล้วผมนะเกรงมากเลยจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ท่านอาจารย์ให้เกียรตินะครับมาร่วมเสวนากับผมในวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับวะบิลลาฮิตาฟิกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อยู่กันนะช่วงท้ายก็คงจะเติมประเด็นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในอะลากีดะตุตะฮาวิยะยังมีอีกท่อนนึงตอนนี้ก็สำคัญเลยทีเดียวตรงกับเนื้อหาด้วยวะนารัลญะมาอะตะฮักกันวะศอวาบันวัลฟุรกะตะซัยกันวะอะซาบัน
อิหม่ามอัตฮาวีรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าวะนารัลญะมาอะตะฮักกันวะศอวาบันและเราเห็นในที่นี้เขาแปลว่าเอติกอดเลยเชคกอเดแปลว่าเราเอติกอดเลยปักใจเชื่อเลยว่าอัลญะมาอะคือหมู่คณะที่มันมีอิหม่ามมีมะมูมแล้วก็ทำอะไรก็มีความพร้อมเพรียงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพในสิทธิของคนอื่นแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองทั้งหมดมันอยู่ในเรื่องละหมาดนะพี่น้องนะไม่ล้ำเส้นกันไม่ล้ำหน้าตัวอิหม่ามก็ยังไม่ทันตักเบสเลยนี่ตักเบสก่อนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ทันจะก้มเลยนี่ก้มก่อนยังไม่ทันจะเงยนี่เงยก็เรียกทำเกินล้ำเส้นมันมีอยู่ในละหมาดทั้งหมดแหละพี่น้องเราปักใจเชื่อว่าอัลญะมาอะห์คือหมู่คณะฮักกันวะศอวาบันคือสัจธรรมเป็นสิ่งที่ศาสนาเรียกร้องเป็นสิ่งที่อัลกุรอานใช้เป็นสิ่งที่ซุนนะห์ใช้วะศอวาบันและเป็นสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้บางคนบอกว่าไอ้นี่มาเรียกร้องไม่มีทางหรอกคนมันก็ต้องแตกแยกกันอย่างนี้แหละมีหนำซ้ำบางคนพูดในลักษณะที่ว่าพี่น้องนบีแท้นบีจริงท่านประกาศว่ายะฮูดีน่ะมันจะแตกเป็น71นะซอรอจะแตกเป็น72อุมมะห์ของฉันจะแตกเป็น73ฉะนั้นเมื่อนบีบอกว่าอุมมะห์ของท่านจะแตกเป็น73มันก็ต้องแตกพี่น้องปล่อยมันแตกไปเถอะยังไงมันก็ต้องแตกคนที่พูดนี่ยังมีชีวิตอยู่นะว่าแต่สมัยผมเรียนปนตามไปฟังแปลโอ้ถ้าคิดอย่างนี้มันก็เป็นกันอย่างนี้แหละเรื่อยไปนั่นแหละได้รู้ป่ะมันไม่ได้หมายความว่าไอ้เรื่องแตกแยกตรงนี้มันเป็นกอดอกอดัดชนิดมุบรอมคือแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเป็นกอดอที่เด็ดขาดไม่ใช่มันเป็นกอดอมูอัลลักมันไปผูกพันอยู่กับสบับมูสบับคือเหตุถ้าเราเนี่ยพยายามรักษาน้ำใจกันมันก็ไม่แตกแต่ถ้าเราเป็นประเภทใจหยาบช้าหยาบกระด้างไม่เห็นถึงส่วนรวมมันก็แตกมันมีสบับมีมูสบับของมันเพราะถ้ามันเป็นกอดอมุบรอมแปลว่าต้องแตกแยกกันอย่างเดียวเท่านั้นทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะนี่คือคณะเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดไว้เด็ดขาดแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วก็อัลลอฮ์จะใช้ให้เรานี่สามัคคีกันทำไมแล้วอัลลอฮ์จะห้ามเราเนี่ยว่าอย่าทะเลาะกันทำไมมันก็ขัดกันนะดิถ้ามันเป็นกอดอแบบมุบรอมอ่ะใช่ไหมให้มองว่าการรักษาหมู่คณะคือสัจธรรมและความถูกต้องวัลฟุรกะตะซัยกันวะอะซาบันและเราปักใจเชื่อเลยว่าไอ้การแตกแยกกันอัลฟุรกะนี่คือแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นคนละพวกกันอันจะเกิดจากสาเหตุหลายอย่างเช่นตะอัสซุบนิยมคลั่งไคล้ยึดถือยึดมั่นกันนะยึดในตัวบุคคลบ้างยึดในแนวทัศนะความคิดบ้างยึดนั่นยึดนี่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องนะขึ้นชื่อว่าทัศนะความคิดมันก็มีผิดได้มีถูกได้ขึ้นชื่อว่าคนก็มีผิดได้มีถูกได้ถ้าถูกอย่างเดียวนั่นไม่ใช่ทัศนะท่านพี่น้องนั่นคือตัวบทกะลามุลลอฮ์หะดีษที่ซอฮีห์ไม่ใช่ทัศนะขึ้นชื่อว่าคนต้องมีผิดได้มีถูกได้ปะปนละคนกันไปอย่างนั้นเพราะถ้าถูกอย่างเดียวเลยไม่มีผิดเลยนั่นนบีหรือไม่งั้นก็มาลาอิกัดเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละคือบางทีมองกันในสังคมเนี่ยมองอย่างครูเราเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้แล้วใครจะไปคัดจะนะว่ากันไม่ได้ตกลงครูเป็นนบีไปเลยเว้ยสมีอานาวะตอนะสมิอนาวะตอนานี่ใช้กับใครนะ
กาลูซะมิอ์นาวะอฏออ์นากุฟรานะกะร็อบบะนาวะอิลัยกัลมอศีรก็ใช่กับใครเออมันอะไรกันเพราะนั้นไอเหตุตัวเนี้ยที่มันจะแตกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายมันก็มีสาเหตุของมันเยอะแยะส่วนหนึ่งคือตาซุบอย่างในบ้านเราเนี่ยตาซุบตาซุบทั้งนั้นแหละแรกๆก็มาพูดอีกฝ่ายนึงก็ว่าไงไอสิ่งที่ตนพูดนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องพูดในลักษณะไงแถวของ15มั้งนะคนที่พูดนี่อยู่แถวของ15พี่น้องสิ่งที่ผมพูดนี้เป็นความจริงเป็นความถูกต้องเพราะเป็นสิ่งที่นำเอามาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะไม่มีผิดไม่มีพลาดแน่ตามทันไหมเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่มีผิดมีพลาดเพราะเอามาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะคือมองดูนะมันก็ใช่ถ้าเอามาอย่างถูกต้องนะไอ้สิ่งที่พูดมันก็ถูกแล้วถ้าเกิดไปดูมาผิดล่ะแกก็ไปดูมาผิดต้นน่ะไปดูมาผิดเรื่องอ่ะดูมาไม่ถูกก็เรื่องอ่ะมันก็ผิดถึงแม้จะอ้างกุรอานน่ะใช่หรือเปล่าล่ะถึงแม้จะอ้างหะดีษนั่นแหละมันผิดได้เอาคำพูดของเราไปผูกว่ามันคือสัจธรรมกับกะลามุลลอฮ์ซึ่งเป็นวะฮีเนี่ยอันนั้นน่ะมันถูกแน่นอนกุรอานน่ะไม่มีผิดมีพลาดหะดีษนบีไม่มีผิดมีพลาดแต่คำพูดของเราเนี่ยพลาดอ่ะอย่าเอาไปผูกกันเอาไปผูกกันงั้นมันก็ยุ่งเพราะนั้นคนบางคนก็เลยยกมือขึ้นบอกอาจารย์กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์น่ะผมเชื่อแต่คำพูดอาจารย์น่ะผมไม่เชื่ออ้าวเขาแยกนะนี่แสดงว่าเขาแยกออกเห็นไหมเราต้องมองว่าไอการแตกแยกเนี่ยฟุรกะเนี่ยไซกันวะอาซาบันยาอิตูคือสัสสตันมันคือการหลงผิดเวลาคนเราทะเลาะกันแล้วเนี่ยเถียงกันแล้วเนี่ยนะทะเลาะมันไม่ยอมกันสองฝ่ายเอาสีข้างเข้าถูกันแล้วเนี่ยนะพี่น้องนะมันก็เหมือนกับเรือสลากโอลำกระโดงนั่นแหละกลับลำไม่ได้หรอกมันก็ยันสุดปลายคลองนั่นแหละแล้วบางทีมันก็ไม่ถูกหรอกนะที่เถียงกันไปเนี่ยมันก็ไปกันเรื่อยเปื่อยที่ไปกันแบบออกทะเลออกอ่าวไปกันเรื่อยเปื่อยไปเลยนึกออกไหมเนี่ยเรือสลากเป็นไงไม่รู้เรือสลากต้องคนรุ่นนี้ต้องรู้อยู่แล้วเอาลำกระโดงเหลืออีมาดก็ได้เอ้าอีมาดใหญ่ใช่ป่ะลำกระดงที่มันไม่ใหญ่มากไอ้บางคนบอกว่าฉันน่ะมันทันเลยโอ้ขนรำบ้านฉันน่ะทำเลี้ยงทุกอย่างแหละบ่อปงบ่อปลาทุกอย่างเลยยอดฉันทำมาทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยการถกเถียงการแตกแยกกันเนี่ยท้ายที่สุดมันนำไปสู่อะไรพี่น้องหลงดอลาลาบางทีตัวเองนี่แหละหลงแล้วก็ดันไปทำให้คนที่ตามนี่ก็หลงแล้วก็ไปหุกกลมคนอื่นว่าหลงมีอีกอย่างเงี้ยมีวาดาบันและเป็นอาดาพี่น้องไอการแตกแยกนี่ไม่ใช่เรื่องเนี้ยอามัดไม่ใช่รอมัดนะไอแตกกันแบบแตกเป็นเสียงเสียงแล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันนี่ไม่ใช่รอมัดนะพี่น้องมันคืออาดามันคือฟิตนะมันคือบัลลอสังคมเราเนี่ยตอนนี้กำลังโดนบัลลออยู่รู้เปล่าเพราะนั้นพูดมันก็ต้องพูดว่าเออให้พอๆกันบ้างหรือเบาๆกันบ้างเอาพอหอมปากหอมคอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพออะไรมันเกินไปมันก็ไม่ดีหรอกใช่ไหมจะเถียงกันก็เอาพอดีพอดีถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าอยู่ในกติกาจะเตะจะต่อยจะเข่าจะศอกอะไรก็ว่ากันไปไอ้นี่เล่นแทงกระจับอะไรแทงกระจับก็หุกกลมเป็นกาเฟตกันแล้วไอ้นี่ผิดกติกาหุกกลมกันเอาออกนอกศาสนานี่ผิดกติกาพี่น้องนะหลายครั้งผมพยายามจะบอกว่าก็ในเมื่อเขายืนยันเจ้าตัวเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้เราก็ฟังมันไปเถอะ
ก็เจ้าตัวนะเขาบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ฝ่ายนู้นเขาว่าใช่ปะล่ะก็ในเมื่อเจ้าตัวเขาว่าอย่างนั้นก็เราจะไปเถียงกับมันทำไมล่ะก็ก็อย่างที่มึงว่านั่นแหละจบไหมเนี่ยเด้องั้นเด้ออ๋อโอเคมึงก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่มึงว่านั่นแหละง่ายไหมเนี่ยแล้วเรื่องไรเราจะต้องไปเถียงมันหน้าดำค่ำเครียดทะเลาะกับมันไปทะเลาะกับมันทำไมล่ะก็มันบอกว่ามันเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องไปเถียงอะไรก็มึงไม่ใช่มึงน่ะไม่ใช่มุสลิมจะไปเถียงมันทำไมล่ะก็นี่มันบอกมันเป็นมุสลิมในทำนองเดียวกันในเมื่อเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอะฮลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เป็นจริงไม่จริงไม่ใช่เรื่องของเราเรายืนยันเรียกว่ายืนยันตามที่มันว่ามันบอกว่ามันเป็นก็เป็นตามที่มันว่าส่วนเป็นจริงไม่เป็นจริงหน้าที่เราต้องไปตัดสินมั้ยเนี่ยก็ระหว่างมันกับอัลเลาะห์ดิใช่ป่ะล่ะนะนูนะกุมุบิซาวาฮิรเราตัดสินตามที่ปรากฏชัดเอาชัดๆนะไม่ใช่เราไปติ้งต่างเอาเองไปหาว่าเขาว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ไปว่าเขาว่าวัลลอฮุยะตะวัลลัสซะรออิรละอัลลอฮ์ก็ทรงรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ภายในหรือไอเรื่องจริงๆมันมีคำถามในหนังสือฟะตาวาชะรอียะของดร.มุฮัมมัดอับดุลกอดิรอบูฟาริสเล่มที่2หน้า857อันนี้มันจะคนเก่าคนแก่แล้วคนรุ่นร่วมสมัยนี่แหละมันมีคำถามมาว่าเขาถามว่าฟะฮะลิลฟิรกะตุนนาจียะตุฮุมุลอิควานุลมุสลิมูนอะมิตตับลีกอะมิสซูฟียะอะมฮิซบุตตะฮรีรไอ้ที่บอก71 72 73ไอ้73ที่แตกแยกนั้นลงนรกกันหมดเลยยกเว้นกลุ่มเดียวไอ้กลุ่มเดียวที่เป็นกลุ่มรอดเนี่ยคนมันถามด็อกเตอร์แกมาถามว่าคือพวกอิควานุลมุสลิมูนใช่หรือไม่หรือพวกญะมาอะตตับลีกดาวัตตับลีกหรือตอรีกอซูฟีหรือกลุ่มพรรคปลดแอกพรรคการเมืองด็อกเตอร์ก็ตอบยิ้มอัลฟิรกะตุนนาจียะตุอัคบะรอันฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮิยัลมุตะมัสซิกะตุบิลอิสลามอัลมุฎัมมะนฟีกิตาบิลลาฮิวะซุนนะติอัรเราะซูลวะอิจมาอิศศอฮาบะห์وما تفرع عن ذلك من مصادر فرعية وهي أهل السنة والجماعة กลุ่มที่รอดซึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงกลุ่มดังกล่าวนั้นก็คือกลุ่มที่ยึดมั่นในศาสนาอิสลามซึ่งคำว่าอิสลามนี้ถูกประมวลเอาไว้ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมติของบรรดาซอฮาบะห์ตลอดจนสิ่งที่แยกแขนงออกมาจากกรณีดังกล่าวจากสิ่งที่เป็นมอซาดิรฟรอียะคือแหล่งที่เป็นข้อปีกย่อยวะฮิยะอะลุสซุนนะติวัลญะมาอะห์กลุ่มที่ว่านี้คือกลุ่มอะลุสซุนนะวัลญะมาอะห์ดร.กล่าวต่อไปว่าไงฟัลลซียะมูตุอะลัตเตาฮีดมินัลมุสลิมีนซะวาอ์นกานะมินัลอิควานิลมุสลิมีนอัมأو من التبليغ أو من الصوفيين أو السلفيين أو حزب التحرير الإسلامي أو غيرهم من الأفراد والجماعات من الفرقة الناجية ดังนั้นผู้ที่ตายบนเตาฮีดไม่ได้เสียอีมานจากบรรดามุสลิมนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นอิควานุลมุสลิมีนเป็นพวกดาวะตับลีกหรือเป็นซูฟีหรือเป็นซะลาฟีซะลาฟีบรรดาก็คือวะฮาบีหรือฮิซบุตตะฮรีรอัลอิสลามีหรืออื่นจากพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นรายบุคคลหรือจะเป็นหมู่คณะก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่รอดทั้งสิ้นนี่ด็อกเตอร์เขาตอบด็อกเตอร์เขาตอบพอตอบนี้เป็นไงไม่พอใจบางคนฟังแล้วไม่พอใจนะไปนับไอ้กลุ่มนั้นเป็นอะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ได้ยังไงเอาหลักฐานมาจากไหนไอ้ผมก็บอกว่าหลักฐานน่ะเด้อก็มันบอกว่ามันเป็นอาลิสุนนะวันยามาตและเรื่องอะไรฉันจะต้องไปเถียงกับมันล่ะฉันก็บอกมึงเป็นจบเรื่องไหมเนี่ยเป็นไม่เป็นมึงก็ไปดูกันสิแต่มันบอกว่ามันเป็นอาลิสุนนะวันยามาต่างฝ่ายก็ต่างก็บอกว่าเป็นอาลิสุนนะวันยามาเวลาเราไปอ่านในตำราเนี่ยพอไปอ่านตำราวะฮาบีไปอ่านตำราวะฮาบีต้องอ่านนะพี่น้องนะบางคนบอกไม่ได้
ก็คุณรู้ฝ่ายเดียวคุณก็เลยไม่รู้ไงจริงๆมันจะรู้ว่าฮะบีมันว่าไว้ยังไงเนี่ยว่าฮะบีมันก็โจมตีอัชอะอิรอกะมาตูรีดียะห์เขียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยมันก็บอกว่าอินนัลอัชอะอิรอตะวัลมาตูรีดียะห์ฮุมไลซูอะห์ลัสซุนนะติวัลญะมาอะติอบอัชอะอิรอละมาตูรีดียะห์นั้นพวกเขาเหล่านั้นหาใช่เป็นอาลุสุนนะวัลญะมาอะห์ไม่ส่วนพวกเขาซึ่งเป็นซะลาฟียะห์นั่นแหละคืออาลุสุนนะวัลญะมาอะห์นี่เวลาไปเจอหนังสือวะฮาบีเขาเขียนเวลาเราไปอ่านหนังสือโต้วะฮาบีของฝ่ายอาชาอิรอมาตุรีดียะห์ก็จะบอกว่าไงอินนัลวะฮาบียะฮุมฟิรกะตุนดอลลาวะไลซัตบิอะห์ลิสุนนะติวัลญะมาอะห์พวกวะฮาบียะห์นั้นพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่ดอลาละหลงผิดไม่ใช่อะห์ลิสุนนะวัลญะมาอะห์ต่างฝ่ายต่างก็กล่าวอ้างว่าตัวเองคืออะห์ลิสุนนะวัลญะมาอะห์แล้วก็กล่าวหาอีกฝ่ายนึงว่าหลงผิดไม่ใช่อะห์ลิสุนนะวัลญะมาอะห์ตกลงเราจะเอาอันไหนระหว่างการเป็นอะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์กับการไม่เป็นอะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์เจ้าตัวเขาบอกเขาเป็นอะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็อ้างว่าเป็นอะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์เสร็จแล้วเขาก็ไปกล่าวหาอีกฝ่ายนึงว่าไม่ใช่เราจะเอาข้อไหนเอาข้อที่เขากล่าวหากันหรือเอาข้อที่เขากล่าวอ้างกันถ้าเราเอาข้อที่เขากล่าวหากันก็ตกลงอาชาอิรอมาตุรีดียะห์ไม่ใช่อะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์วะฮาบีก็ไม่ใช่อะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์ตกลงไม่มีใครรอดกันเลยสักกลุ่มนึงฮาบีลงนรกกันหมดแต่ถ้าเราจะเอาหลักตรงที่ว่าเขากล่าวอ้างว่าเขาเป็นอะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์เวลาเราไปถามเขาคุณเป็นอะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์คุณเป็นซุนนีหรือเปล่าเขาบอกเขาเป็นซุนนีเขาไม่ใช่ชีอะห์โอเคคุณเป็นซุนนีเราก็ยืนยันตามที่เขากล่าวอ้างส่วนว่าจริงไม่จริงเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์พี่น้องจะเอาอันไหนดีกว่าเวลาพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็พูดอย่างนี้ได้ทีเพราะมันเป็นวะฮาบีเอาแหละตะไคร้เนี่ยไปปกป้องวะฮาบีเนี่ยเป็นวะฮาบีแต่ในขณะเดียวกันไอ้คนที่ถูกกล่าวหาว่าปกป้องวะฮาบีเนี่ยนะก็ถูกวะฮาบีเรียกว่าเป็นหัวหน้าบิดอะห์ใหญ่ใช่ปะก็ตกลงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาจะเอาอะไรกันวะใช่ไหมตัดสินกันได้ไหมหลักฐานเพราะฉะนั้นเมื่อมันตัดสินกันไม่ได้เนี่ยจะมาเถียงเอาอะไรกันก็ทีนี้เมื่อคุณอยากเกณฑ์ของคุณว่าคุณใช่ก็ว่ากันไปไอ้ผมก็อยากเกณฑ์ว่าผมใช่ต่างคนต่างอยากเกณฑ์ก็ว่ากันไปเถอะเถียงกันทำไมลงท้ายด้วยกับหะดีษที่พูดเรื่องนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาดัลละกอมุนบะดะฮุดันกานูอะลัยฮิอิลลาอูตูอัลจัดละรอวะฮุตติรมิซีกลุ่มชนหนึ่งไม่ได้หลงทางภายหลังจากทางนำที่พวกเขาเคยอยู่บนทางนำนั้นแปลว่ากลุ่มชนเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่บนทางนำมีฮิดายะห์ต่อมาพวกเขาเหล่านั้นหลงทางพวกเขาไม่ได้หลงทางหรอกอิลลาอูตูอัลญัดละนอกเสียจากพวกเขาถูกนำมาซึ่งการถกเถียงกันเดิมน่ะอยู่บนฮิดายัตต่อมาก็หลงกันไปเละเทะเลยทำไมอ่ะเถียงกันอัตติรมิซีเป็นผู้รายงานอัลฮากิมแล้วก็อิหม่ามดาบีเห็นตรงนี่อันที่หนึ่งอันที่สองจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอานะซะอีมุนบิบัยตินฟีรับดิลญันนะห์ลิมันตะรักัลมิราอ์วะอินกานะมุฮิกกะรอวาฮูอบูดาวูดอานะซะอีมุนหนังสือเรียดุศ็อลิบอกอานะดอมินุนฉันเป็นผู้ประกันฉันเป็นผู้นำเป็นหัวโจกในนี้เมื่อฉันเป็นผู้ประกันบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในเขตปริมณฑลของสวรรค์คือรอบสวรรค์จะมีบ้านบ้านก็คือปราสาทนั่นแหละ
สำหรับบุคคลที่ละทิ้งการโต้เถียงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามเสียเวลาไปนั่งเถียงกับมันอะเถียงไปก็เท่านั้นแหละไม่จบหรอกคนบางคนน่ะนะป่วยการเสียเวลาเถียงเห็นหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเราเลือกจะอยู่ในรีสอร์ทรีสอร์ทที่เขาไปปูไว้ริมๆเขารอบๆปริมณฑลในสวรรค์น่ะนะนบีประกันไว้เลยละทิ้งการโต้เถียงไม่ต้องไปเถียงแล้วสลับเนี่ยสลับซอแล้วเนี่ยที่เขายึดมั่นในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าอย่าไปคบกับพวกอาลุลบิดอะห์อย่าไปคุยกับพวกมันบิสอัลมารีซีเนี่ยเคยเถียงกับอิหม่ามชาฟีรอฮิมุลลอฮ์เถียงในวิชาอิลมุลกะลามเถียงคือแกเนี่ยอิหม่ามชาฟีเนี่ยท่านไม่ชอบอยู่แล้ววิชาอิลมุลกะลามแต่แม่ของบิสอัลมารีซีเนี่ยมาขอร้องอิหม่ามชาฟีเนี่ยช่วยไปคุยไปทกกับไอ้ขัวนี่ไอ้ลูกชายซะหน่อยอิหม่ามชาฟีบอกไปคุยกับมันกลายเป็นมันลากเราจะให้ไปคุยเรื่องอิลมุลกะลามเห็นไหมเพราะนั้นซาลาฟเนี่ยเขาจะหลีกไม่ไปเถียงหรอกเพราะเดี๋ยวเขวอากีดาบอกไว้อีกเหมือนกันวะลานูมารีฟีดีนิลลาฮิวะลานาคูดูฟิลลาฮิเราจะไม่โต้เถียงกันในเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาเนี่ยเอามาโต้เถียงกันทุกวันนี้กำลังโต้กันเนี่ยเอาอะไรมาโต้รู้ไหมพี่น้องอายะห์นี้เอามาหักลักหักล้างอายะห์นูนอายะห์นูนว่าอย่างนูนเอาอายะห์นี้มาหักล้างเอากุรอานมาหักล้างกันเอาหะดีษมาหักล้างกันเองงงกันไปหมดวะลานะกูดูฟิลลาฮิแล้วเราจะไม่เข้าไปส่อเสือกในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องตูฮันน่ะเรื่องตูฮันน่ะเป็นเรื่องที่เราจะเอามาคุยกันใช่มั้ยหรือให้เชื่อโอ้โหคุยกันเป็นคุ้งเป็นแควคุยกันสนุกเลยนี่ตกลงหมดเรื่องคุยกันแล้วเนอะคุยเรื่องตูฮันกันแล้วว่าหมดเรื่องเถียงแล้วเถียงกันเรื่องตูฮันแล้วพี่น้องพอพูดอย่างนี้ก็โอ้โหที่พวกคุณพูดเรื่องอากีดะเราไม่เคยว่าเพราะเป็นสิทธิ์ของพวกคุณแต่พอพวกเราพูดเรื่องอากีดะพวกคุณโวยหาว่าเราสร้างความแตกแยกอ้าวก็เราพูดนะเราไม่ได้หุกกลมใครเป็นกาเฟสเราไม่ได้หุกกลมใครเป็นกาเฟสพี่น้องไปตามดูเถอะไปว่าแม่ฝ่ายไหนอาชัยอิรอดเป็นกาเฟสเปล่าไม่ได้บอกมาตุรีเดียเป็นกาเฟสเปล่าแม้กระทั่งวะฮาบีก็ไม่หุกกลมชีอะห์ฉันยังไม่หุกกลมและยกเว้นไอ้ใครมันเชื่อนี่ไม่จำเป็นต้องทวบว่ากุรอานมาไม่ครบนะนะกุรอานเล่มที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยบอกไม่ครบนะไม่ต้องบอกว่าชีอะห์หรอกให้เป็นซุนนีด้วยมันก็เป็นกาเฟรจะรู้เปล่าใครบอกกุรอานไม่ครบเนี่ยมันใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นชีอะห์หรอกใครบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเรือนร่างมีอวัยวะมีหูมีตาอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยไอ้นี่เนี่ยไม่ต้องใครก็ได้กาเฟรหมดแหละไอ้อย่างเนี้ยพูดได้แต่ประเด็นเขาพูดอย่างนั้นหรือเปล่าไอ้วะฮาบีเนี่ยมันว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือเราสร้างเป็นผีขึ้นมากำลังว่าใครอยู่ก็ไม่รู้ด่าใครไม่รู้ละหนักใครอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยเวลาพูดเรื่องนี้แล้วมันก็สร้างความแตกแยกทำไมล่ะเพราะท่านตักฟีดท่านบอกว่าฮาบีเนี่ยมันพวกตักฟีรี่ชอบผูกข่มคนเป็นกาเฟตก็ตกลงกับตะเภาเดียวกันแล้วเว้ยนึกออกไหมเนี่ยบางที่เนี่ยเขาไม่ให้ฉันไปพูดใช่ไหมเขาไม่ให้ฉันไปพูดก็เพราะว่าไอ้พยานที่ฉันจะไปพูดเนี่ยจะไปพูดเรื่องตะซอวุฟเนี่ยก็คืออิบนุตัยมียะจะเอาอิบนุตัยมียะไปอ้างใช่ไหมก็กลุ่มวะฮาบีหรือว่ากลุ่มมุดอนเนี่ยเขาชอบอิบนุตัยมียะใช่ไหมล่ะแล้วก็บางทีก็เลยเถิดไปหุกกลมตอนนี้ก็ซูฟีน่ะอันนี้เวลาเราจะเอาคนไปเถียงกับเขาเนี่ยจะเอาใครไปเถียงลองว่าดิเอาคนของเราไปเขาบอกไม่เชื่อขี้หน้าเราก็ต้องเอาคนที่เขาเชื่อขี้หน้านะเอาไปเถียงเขาก็เอาอิบนุตัยมียะห์เนี่ยจะเอาไปเป็นพยานจะเอาไปเถียงเขาปรากฏว่าก่อนที่เราจะขึ้นอิบนุตัยมียะห์เนี่ยหมดไปแล้วกลายเป็นกาเฟตมุตัดตกโอ้โหหมดแล้วพยานกูใช่ไหมตกศาสนาลงนรกอะไรตายอะไรหุกกลม
เราก็บอกว่าเราเป็นอะฮ์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์เราไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าใครลงนรกใครขึ้นสวรรค์ยกเว้นคนที่อัลเลาะห์รอซูลบอกวะลานุนัซซิลุอะฮะดัมมินฮุมญันนะตันวะลานารันและเราจะไม่นำคนหนึ่งคนใดจากอะฮ์ลุลกิบลาคนที่ละหมาดหันหน้าไปทางทิศเดียวกับเราเนี่ยเอาขึ้นสวรรค์หรือเอาลงนรกนะเพราะตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยจะไปไหนและจะเที่ยวไปบอกไอ้คนนั่นคนนี้ไปนั่นไปนี่หลักฐานก็ไม่มีกุรอานก็ไม่ได้บอกหะดีษก็ไม่ได้รายงานมาอย่างกับซอฮาบะห์10คนเนี่ยมันมีหลักฐานไงอย่างนายอาดีเสือสมิงเนี่ยถามหน่อยที่มันมีหลักฐานตรงไหนว่าไปสวรรค์หรือไปนรกแน่นอนมีไหมไม่มีเมื่อไม่มียืนยันไม่ได้เขาไม่ให้ยืนยันก็ตัวเองยังไม่รู้จะไปไหนเลยจะไปเที่ยวหุกกลมปากปั๊มคนอื่นว่าไปนรกเป็นไปนรกไปสวรรค์ได้ไหมล่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเรื่องเนี้ยมาวิวาทะกันไอ้คนคณะใหม่ก็บอกว่าไอ้พวกทำบิดอะห์น่ะกุลลุบิดอะตินดอลาละวะกุลลุดอลาละตินฟินนัรใช่ป่ะกุลลุบิดอะตินดอลาละทุกบิดอะห์น่ะเป็นดอลาละวะกุลลุดอลาละตินฟินนัรไอ้ทุกดอลาละตกนรกไอ้พวกทำบิดอะห์นี่ลงนรกไอ้พวกเราก็ลมขึ้นสวนคนคณะใหม่ไปสวรรค์นรกของมึงไงถึงได้เที่ยวกลมไล่คนนั่นคนนี้นรกของมึงไงมึงมาเที่ยวแจกก็บัลลอฮ์ตูนั่นแหละมันไม่ได้หมายความว่าไอ้เรื่องนี้นะเฉพาะคณะใหม่มีสิทธิ์จะไปเที่ยวแจกนรกสวรรค์คณะเก่าก็แจกใครไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของสวรรค์นรกเหมือนกันนึกออกไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยอย่าเอามาว่าการเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยจะเป็นคณะใหม่คณะเก่าน่ะไม่มีสิทธิ์แจกกันทั้งนั้นแหละใช่ป่าวไม่ใช่ว่าเราไปสวนมันบอกว่านรกสวรรค์เป็นของมึงไงมึงเที่ยวแจกกูลงนรกทำนองเดียวกันไอ้ฝ่ายเราก็ไปเที่ยวแจกมันลงนรกแล้วมันก็จะสวนอย่างที่เราเคยสวนกับมันดิมันก็จะถามเราในฐานะเราเป็นคณะเก่าที่ไปแจกพวกมันว่าลงนรกนะไอ้กลุ่มนั้นกลุ่มเนี่ยไอ้กลุ่มวะฮาบีเนี่ยกลุ่มวะฮาบีเนี่ยลงนรกเนี่ยใช่ไหมคณะใหม่ก็เลยสวนนรกของมึงไงเที่ยวแจกตัวก็ตกตะเภาเดียวกันสินะนึกออกไหมเนี่ยที่ฉันพูดเนี่ยพยายามจะบอกเฮ้ยมึงหยุดเถอะเรื่องบางเรื่องน่ะจะอะไรกันนักกันหนามจะอะไรกันเขาก็ละหมาดเราก็ละหมาดกุรอานก็อ่านเราก็อ่านอัลลอฮ์องค์เดียวกันนั่นแหละไอ้ส่วนที่ว่าใครเชื่อยังไงเนี่ยก็ต่างว่ากันไปกันทั้งนั้นแหละจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่ปะจากท่านจาบิรอิบนุอับดุลลาห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัชชัยฏอนกัดยาอีซาอัยยะอบูดะฮุลมุศอลลูนฟีจะซีเราะติลอารับวะลากินนะฟิตะฮรีชบัยนะฮุมรอวะฮุมุสลิมุนวะอะห์มัดชัยฏอนมันสิ้นหวังแล้วจากการที่จะให้บรรดาผู้ละหมาดในเกาะอาหรับก็คือในคาบสมุทรอาหรับไปอิบาดัตต่อมันแปลว่าจะให้คนมุสลิมไปอิบาดัตต่อมันเนี่ยชัยฏอนมันสิ้นหวังแล้วแต่ที่มันยังมีความหวังอยู่เลยก็คือในการยุยงให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งคำว่าตะฮรีชโดยหลักภาษาก็คือการจับเอาหมาสองตัวเนี่ยล่อให้มันกัดกันตะฮรีชให้หมามันกัดกันเนี่ยเรียกตะฮรีชชัยฏอนเนี่ยมันไม่สิ้นหวังจากการที่มันจะปั่นหัวพวกเราทั้งหลายให้ทะเลาะกันสังคมทุกวันนี้นะถามว่ามันอยู่กันเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ใช่ป่ะก็หน้าใหม่ก็หน้าเก่าหมู่ดงหมู่ดอตัวอะไรมันก็อยู่กันอย่างนี้ถามว่ามันยังรับกันไม่ได้หรือไงเลยสังคมมันเปิดกันไปหมดแล้วก็ต่างคนก็ว่ากันไปใช่ไหมคุณไม่ทำนะคุณไม่ทำก็ไม่ต้องทำใช่ไหมคุณไม่ทำก็ไม่ต้องทำอย่างกับมาละหมาดคนตายเนี่ยถามว่ามาละหมาดด้วยกันได้ไหมก็จะเป็นอะไรใช่ไหมแต่คุณก็ดูนิดนึงไอเราเนี่ยแหมมันอยู่ไม่ได้เวลาละหมาดให้สลามเสร็จเนี่ยเราก็ยืนหลังๆก็ได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ซับหน้าหรอกไม่ต้องไปอยู่ตรงกลางหรอกอยู่ริมๆหน้าต่างริมๆมาแล้วริมๆประตูเนี่ยพอละให้สลามเสร็จก็จะได้ออกไปง่ายๆอันนี้ไปแหวกครับใช่ปะแต่ถามว่าละหมาดด้วยกันได้ไหมทำไมแล้วมันจะไม่ได้ก็เราว่าจะอัลลอฮฺอักบัรยกมือครั้งเดียวพอครั้งที่สองเราว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ให้สลามทีเดียวด้วยถามว่าละหมาดด้วยกันได้ไหมทำไมแล้วมันจะไม่ได้ต
้องไปบังคับให้เขายกมือไหมจะไปบังคับอะไรล่ะกับมือมันไม่ยกเรื่องมันแหละแต่มันน่ะจะต้องมาบังคับเราบอกว่าห้ามยกมือนะเอามือมาปัดได้มั้ยเอ้าก็มือกูจะยกกับเรื่องของกูต่างคนก็ต่างยกไปสิมึงจะยกก็ยกกูไม่ยกกูเรื่องของกูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้สลามกี่ครั้งล่ะสลามมันก็ที่เป็นลูกกลมันก็ครั้งเดียวอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกันสิไม่ไปก็อยู่ต่อมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเรื่องอ่ะอยู่ด้วยกันได้มั้ยล่ะเออรักษาน้ำใจกันดิอย่าไปว่าดิเวลาทำบุญเนี่ยมันก็ยังมานะมันก็มาช้าหน่อยเออมันมานะก็ยังดีเลยจะไปว่ากันไม่เอาใช่ไหมไอ้นี่มันไอ้บวกนี้กินบุญแล้วก็มาละล่ะไอ้ว่ากันแล้วเอามาว่าก็มันมาช่วยนะมันญาติพี่น้องนะมันก็ดีโขแล้วก็เหมือนกับเราแหละว่าเข้าต้นเดือนรอมฎอนมีคนมาละหมาด8สายนี้ก็ละหมาด8ไอ้เราละหมาด20โวยเลยไอ้พวกละหมาด8อะไรตาเรงว่าปรากฏมันไม่มาเลยพี่น้องมันไปตั้งใหม่มันไปทำไปแลใหม่ไอ้ทีนี้คนมาละหมาดก็น้อยเลยดิไอ้ช่วงกลางๆเดือนรอมฎอนพี่น้องนะขอให้มาละหมาดตะเราะวีห์กันนะใครจะละหมาด8ก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วขอให้มาเถอะมันจะมาอะไรล่ะมันไปตั้งญะมาอะห์ใหม่แล้วก็มันก็ยังดีบุญโขไปไงดีก็มันไม่มาไงก็เรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะมันไม่มามันยังได้ไหมล่ะมันมาละหมาดมันมาละหมาดอิชาแล้วมันก็กลับได้ไหมก็ได้ละหมาดตะเราะวีห์ไม่ใช่เรื่องฟัรดูจะมาแข่งอะไรกันเรื่องมันนี่ใช่ไหมอียะกุมวัลคุซูมะตะฟะอินนะฮาตัมฮะกุดดีนจากไซดีนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันบอกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพึงระวังไอ้การเป็นความการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมันจะทำให้ศาสนาเนี่ยหมดไปดัมฮะกุดดีนเนี่ยมันแปลว่าจะทำให้เรื่องศาสนานี่หมดไปอีกอันหนึ่งจากท่านจาฟาร์อิบนุมุฮัมมัดอียะกุมวัลคุซูมะตะฟิดดีนฟะอินนะฮาตุชกิลุอัลกัลบะวะตูริซุนนิฟาคพวกท่านทั้งหลายพึงระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องศาสนาเพราะมันจะทำให้หัวใจนี่วุ่นวายก็อย่างที่บอกไงกระทั่งเข้าละหมาดยังนึกเลยว่ากูจะเถียงกับมันยังไงละหมาดจะเถียงกับประเด็นตรงนี้กูจะเถียงกับมันยังไงว่าจะเป็นคนทำลายเล่มไหนวะเถียงกันทุกเรื่องเถียงตะบันราชและก่อให้เกิดนิฟาคพี่น้องเป็นหมู่นาฟิกเดี๋ยวมันจะเป็นหมู่นาฟิกมารูฟอัลกัรคีมารูฟอัลกัรคีนี่เป็นนักซูฟีดูนักซูฟีพี่น้องดูนักซูฟีดูนักซูฟีซูฟีจริงๆน่ะนะซูฟีซูฟีจริงๆอย่างฉันนี่ไม่ใช่ซูฟีนะฉันนี่ไม่ใช่ซูฟีดูมวยฉันนี่ยังดูมวยอยู่บางทีละครก็ต้องดูเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวเอามาพูดไม่ได้กระกงกระเกตอะไรนี่ก็ดูก็เข้าบ้างแล้วเราไม่ใช่ซูฟีซูฟีจริงๆเนี่ยเขาพูดอย่างนี้อิซาอาราดัลลอฮุบิอับดินชัรรันอัฆลักอันฮุบาบัลอามัลวะฟะตะฮะอะลัยฮิบาบัลจัดลเมื่ออัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เกิดเรื่องไม่ดีกับบ่าวคนหนึ่งอัลลอฮ์จะปิดประตูแห่งอามันจากบ่าวคนนั้นประตูแห่งการปฏิบัติการกระทําอามันเนี่ยอัลเลาะห์จะปิดแล้วอัลเลาะห์จะเปิดประตูแห่งการโต้เถียงแก่บ่าวคนนั้นเพราะนั้นซูฟีจริงๆน่ะเขาไม่ไปเถียงกับใครหรอกเขาเถียงกับฮาวอนักสูเขาเขาเอาศัตรูเขาที่เขาจะต้องเถียงให้มันจนไล่ให้มันจนกระดานเนี่ยนะเอาถึงขั้นลุกคาดคือฮาวอนักสูเขาไม่จะไปเถียงเอาชนะใครนี่ซูฟีอัลอิมามุชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัลมิราอุฟิดดีนยุกซีอัลกัลบวะยูริซุดดอกาอินการโต้เถียงกันในเรื่องศาสนาทําให้หัวใจหยาบกระด้างเถียงกันในท้ายที่สุดกลายเป็นคนหัวใจหยาบช้าหยาบกระด้างกักขละวายุริสุดดอกอเอ็นและก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บนี่คือปรากฏการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องของคนที่มีความรู้ทั้งนั้นดังนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องทั้งหลายว่าเอาความรู้ที่เป
เป็นประโยชน์นำไปสู่การปฏิบัติได้ความรู้ที่เกิดจากการถกเถียงโดยส่วนใหญ่ซึ่งไม่ใช่รูปแบบของการมุนาฟะเราะห์เป็นความรู้ที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใดโดยเฉพาะยิ่งความรู้ที่ก่อให้เกิดชักในเรื่องศาสนาเดิมจริงๆเราเนี่ยมั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏไปเถียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องคุดคุยกันจนกระทั่งขุ่นกันไปทั้งคลองขุ่นกันไปทั้งคลองของน่ะดิ่งนิ่งดีแล้วน้ำน่ะใสแจ๋วแล้วถามว่าเราเนี่ยรู้จักอัลลอฮฺยังเรียนฟาดูอินกันมาเนี่ยหรือบางคนบอกโอ้โหเรียนฟาดูอินเนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮฺเล็กไปได้ไงเราเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์หมดแล้วว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีสีฟัตที่ไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนอัลลอฮ์มีสีฟัตมากมายและสีฟัตกามานนั่นคือความสมบูรณ์เป็นที่สุดของอัลลอฮ์ไม่มีข้อบกพร่องอันใดเราก็เชื่อกันอย่างเงี้ยจบยังจบแล้วไอ้เรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปรู้อะไรมากหรอกรู้เท่าที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกจบแค่นั้นแหละแล้วเสร็จแล้วมันมีคนมาตั้งคำถามเนี่ยไอ้ข้อที่สามที่อัลลอฮ์จะโกรธเกลียวคืออะไรกาตาราตุสุอาลตั้งคำถามกันมากถามว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นถ้างั้นจะเป็นงงกันไปหมดเลยเรื่องตูฮันนี่งงกันไปหมดสุดท้ายไอ้คนมันก็ตั้งคำถามคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันตั้งคำถามเวลามันฟังพวกเราเถียงกันเรื่องอัลลอฮ์ตกลงพระเจ้าของคุณเนี่ยเป็นยังไงกันแน่ตอบสินี่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้ามันไม่มีขอบเขตมันไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรมันก็จะนำไปสู่การสร้างความแตกแยกอีกทีนี้ก็มองกันแบบมองกันไม่สนิทและมองหน้ากันไม่สนิทเพราะหุกกลมกันไปเรียบร้อยแล้วนะก็ฝากกับเราทั้งหลายหลักการของศาสนาไม่มีอะไรผิดพลาดหลักของศาสนาไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ความเข้าใจของคนที่มองหลักการศาสนาอาจจะผิดพลาดถ้ามันเกิดปัญหาในสังคมเนี่ยไม่ใช่หลักการศาสนาผิดพลาดไอ้ความเข้าใจของคนในการมองหลักการศาสนาเนี่ยต้องมีอะไรบกพร่องบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนมันจึงเกิดปัญหาถ้ามองอย่างถูกต้องในหลักการศาสนาจะไม่มีปัญหาเลยแต่ที่มันมีปัญหาทุกวันนี้เพราะบางทีเราไปมองหลักการศาสนาโดยไม่เข้าใจหรือมองแบบคลาดเคลื่อนนี่ก็คือสิ่งที่นำเสนอกับพวกเราทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้คงจะลงเลยأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته